หากความรักเป็นดังเส้นทางสายหนึ่งซึ่งอาจจะมีความหมายแต่คนใช้มันมามากมายเต็มทีเส้นทางจึงมีนิยายเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายเก่าคือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะมาเดินหากมีเราเดินเคียงกันเส้นทางนี้จะมีเรื่องราวขึ้นมาเฮ้ยมีเวลาเท่าไหร่หรอจะบ้าเหรอใครก็ไม่รู้ไม่เอาไม่รับเขาก็ดูรีบนะเว้ยแล้วแบบไม่น่าจะแกพวกเราก็รีบไม่เอาไม่เอาให้เขารีบเขาก็ไปโอเคเออไม่รับเขาจะไม่ทันละเออไปว่าเด็ดแกดีกว่าอย่าจะไปคนเดียวได้หรอฉันไปเป็นเพื่อนบ้างตอนทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะมาเดินหากมีเราเดินเจอกันที่ค่ายอนุรักษ์ที่เขาแผงม้าซึ่งตอนนั้นน้องก็เป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็แถมเป็นที่คนที่แก่นมากด้วยก็ขนาดเราเป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ยังจิกกัดเราตลอดเวลาก่อนเจอเขาก็ได้ข่าวมาว่าเขาเป็นคนพูดเยอะข่าวเยอะก็แบบชอบกวนคนด้วยความที่เราก็ชอบกวนคนเนาะก็แบบก็กวนเขาอ่ะก็พอกวนไปกวนมามันก็เลยทำให้เรารู้จักกันได้เร็วขึ้นจบจากค่ายก็เห็นว่าเขามีการโทรมาหาเราพูดคุยกับเรามันก็พอจะดูออกว่ามันเป็นรูปแบบที่ผู้ชายน่าจะจีบผู้หญิงจนกระทั่งวันเกิดเขาก็ยังมีเอาของขวัญมาให้แต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้า
ถ้าเราไปรับมันก็จะเป็นการตอบรับเขาหรือเปล่ามันก็เลยแบบพอเหมือนเขาดักเจอแถวหอเงี้ยพอเราเห็นเขาเราก็แบบวิ่งหนีเข้าหอไปเลยอ่ะคุณครับมาคนเดียวเหรอฮะผมก็ชอบมาคนเดียวนะทุกครั้งที่มาผมมาคนเดียวนะผมได้เจอเพื่อนใหม่ได้เยอะแยะเลยแต่ว่าทุกครั้งที่เดินทางคนเดียวอ่ะมันเหงาเนาะผมเกือบไม่ได้มานี่ละคุณรู้ไหมว่าผมมาที่นี่ได้ยังไงจะรีบหาเงินให้ใช้เอาไปผ่อนรถตู้เย็นรถไฟเครื่องบินให้เธอทั้งปีตอนนี้ไม่พอใช้ที่คุณก็ยังไม่ได้ตกรถไฟแม่คุณก็คงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะงั้นผมก็คงไม่ได้ช่วยคุณเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมฉันก็ไม่ขอคุณช่วยเราเนี่ยรู้จักกันมานานก็หลายปีก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทีนี้ความรักเนี่ยก่อตัวขึ้นน้อยๆทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราสองคนก็มีเรื่องราวกันก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็เขาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาและมีเรื่องอะไรเขาก็จะคอยแลกเปลี่ยนและคอยให้กำลังใจไม่ว่าเรามีปัญหาขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่เคยที่จะ เดินไปจากเราคุยกับเขามาตลอดนะว่าเราจะใช้อยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถอยู่กับเราได้ไหมแล้วก็เขาจะพร้อมที่จะอยู่กับเราไหมเขากลัวที่ว่าเขาจะอยู่กับเราไม่ได้จากเดิมที่เรากระทั่งทำงานแล้วเราก็ยังแบบสายลมแสงแดดไม่ค่อยชีวิตไม่ค่อยมีลู่ทางอะไรที่ชัดเจนเส้นทางที่ชัดเจนหรือเป้าหมายที่ชัดเจนเขาทำให้เรารู้ว่าเราชอบไม่ชอบอะไรด้วยความที่วิธีการที่เขาทำให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนความคิดมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนในความเป็นจริงของคนคนหนึ่งที่ถ้ามีครอบครัวหรือมีใครสักคนที่จะอยู่ข้างๆมันคือมันเป็นความจริงที่เราไม่ต้องเพ้อฝันแล้วก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้วันนี้เราขอคำตอบที่เรารอคอยมา5ปีว่าคุณอยากที่จะอยู่กับเราไหมถ้าคุณอยากขอแค่คุณบอกว่าคุณอยากสุดท้ายคำตอบที่เรารอคอยเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาอยากที่จะอยู่กับเรามันเป็นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารอคอยมาตลอดเวลาตลอดทั้งชีวิตต่อจากนี้ไปชีวิตเมย์ก็คงไม่ได้เดินเพียงลำพังคงจะต้องมีโอมอ่ะเดินเคียงข้างกันไปไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปคนที่มีรอยยิ้มเวลาอิงกายซบลงตัดนอนด้วยแววตาที่หวานอ่อนแต่คงเป็นแค่ฝันดีๆคนที่มีความรักคนที่มองตาแล้วก็เข้าใจคนที่พร้อมก้าวเผชิญมีว่าร้ายดีแค่ไหนขอมีพันล้านคนบนโลกแห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานในจินตนาการหาก
ใครคนที่รักฉันมีโปรดเธอฟ้าช่วยทำเรื่องจริงให้เป็นดังฝันส่งใครคนนั้นลงมาให้ก่อนที่จะตายไปพร้อมความเดียวได้ขอให้ใครคนนั้นมีจริงสักทีตอนเช้าโลกดูเท่าเท่าไม่คาดหมายว่ากลับไปแล้วพอดีเราเปลี่ยนใจละเราเจอสิ่งที่เราตามหาละอะไรไปเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในพันล้านคนบนโลกแห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานในจินตนาการใครคนที่รักฉันมีโปรดเธอฟ้าช่วยทำเรื่องจริงให้เป็นดังฝันส่งใครคนนั้นลงมาให้ก่อนที่จะตายไปพร้อมความเดียวดายขอให้ใครคนนั้นมีจริงสุดที่แห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานในจินตนาการให้ฉันหาเธอสักที